ลับมาพบกันอีกครั้งกับอ่าวตี้ฝ่ายเท้าสั้นกับจุดหมายที่ไม่ไกลเกินใจอากาศดีๆแบบนี้น่าออกท่องโลกกว้างแต่ถ้าคุณกำลังมองหาสถานที่ท่องเที่ยวในต่างประเทศวันนี้อ่าวตี้ฝ่ายเท้าสั้นมาเยือนสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้กลิ่นอายของยุโรปแถมตั้งอยู่ในประเทศไทยมาฝากกันนั่นก็คือเวเนเซียหัวหินซึ่งแรงบันดาลใจมาจากมวลเสน่ห์ของเมืองแห่งสายน้ำย่างเมืองเวนิสประเทศอิตาลีโดยมีการจำลองเมืองเวนิสมาไว้ที่เมืองไทยภายใต้แนวคิดที่ว่าเวเนเซียหัวหินที่สุดแห่งประสบการณ์การท่องเที่ยวในบรรยากาศแบบเวนิสแห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทยเวเนเซียหัวหินนะว่าเป็นช้อปปิ้งคอมเพล็กซ์แห่งใหม่ซึ่งเป็นโครงการที่จำลองเวนิสประเทศอิตาลีมาไว้ที่เมืองไทยจัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ไม่ไกลจากกรุงเทพโดยภายในโครงการมีสิ่งอำนวยความสะดวกสามารถตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ที่ต้องการสัมผัสความเป็นเวนิสได้เป็นอย่างดีเอาเลยครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ครับผมอยู่ในเรือกอนโดล่านะครับเรือที่ได้ชื่อว่าเป็นพาหนะนะครับประจำเมืองเวนิสซึ่งที่เวเนเซียแห่งนี้ครับก็มีให้บริการครับสำหรับนักท่องเที่ยวนะครับที่มาเที่ยวมาพักผ่อนนะครับอยากจะนั่งเรือบรรยากาศชิลๆแบบนี้นะครับผมถ้าพูดถึงเวเนเซียครับนะฮะที่หัวหินแห่งนี้ทำไมครับต้องมีเรือกอนโดล่าเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังครับเนื่องจากว่าเวเนเซียครับที่นี่เนี่ยนะฮะเป็นการนะครับจำลองครับเมืองเวนิสครับที่อยู่ที่ประเทศอิตาลีนั้นมาไว้ที่นี่นะครับทำให้คนไทยนั้นสามารถมาเที่ยวมาเข้าถึงได้นะครับผมขอเล่าถึงเมืองเวนิสของจริงแบบคร่าวๆให้ฟังกันแล้วกันครับเมืองเวนิสหรือเมืองเวเนเซียหนึ่งในเมืองที่สวยที่สุดในประเทศอิตาลีเป็นเมืองที่รู้จักกันในด้านของความเจริญรุ่งเรืองทางประวัติศาสตร์และศิลปะที่ได้รับฉายาว่าราชินีแห่งทะเลอาดริอาติกเมืองแห่งสายน้ำเมืองแห่งสะพานและเมืองแห่งแสงสว่างด้วยเวนิสนั้นเป็นเมืองหลวงของแคว้นเฟเนโต1ใน20แคว้นที่ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอิตาลีและยังเป็นแคว้นที่ใหญ่เป็นอันดับ8ของประเทศอีกด้วยที่แคว้นเวเนโตนั้นมีความมั่งคั่งและเป็นแหล่งอุตสาหกรรมมากที่สุดในประเทศอิตาลีและยังเป็นแคว้นหนึ่งที่มีนักท่องเที่ยวมามากที่สุดอีกด้วยที่ประเทศอิตาลีครับจะมีเมืองนึงครับซึ่งหลายๆคนนั้นคงรู้จักกันเป็นอย่างดีนั่นคือเมืองเวนิสเมืองแห่งสายน้ำนั่นเองแต่ว่านะครับในชาวท้องถิ่นอิตาลีเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะเรียกเมืองแห่งนี้ว่าเวเนเซียนะครับซึ่งจะแตกต่างครับจากในภาษาอังกฤษในอังกฤษเรียกเวนิสนะฮะอิตาลีเรียกเวเนเซียเมืองแห่งนี้ครับอยู่ที่แคว้นเวเนโตครับในประเทศอิตาลีนะครับตอนที่สร้างเมืองแห่งนี้เนี่ยแต่แรกครับเมืองเวนิสเนี่ยไม่ได้เป็นเมืองอย่างที่เราเห็นนะครับทุกวันนี้นะครับแต่ว่าที่เวนิสในตอนแรกนั้นเป็นหมู่เกาะต่างๆครับมากมายครับก็จะมีชาวบ้านครับอยู่ตามเกาะต่างๆนะฮะแต่ว่าเกิดเหตุการณ์นึงครับซึ่งพวกเขาเนี่ยมาร่วมมือกันครับเพื่อที่จะสร้างสะพานนะฮะสร้างบ้านเรือนนะฮะเพื่อเชื่อมนะครับเกาะเหล่านี้เข้าด้วยกันเกาะเหล่านี้ครับมีทั้งหมด118เกาะครับนะฮะแล้วเวนิสนะฮะก็คือการเชื่อมกันครับระหว่างเกาะเหล่านี้ทั้งหมดซิกเนเจอร์ครับของเมืองเวนิสครับมีอยู่3อย่างครับนะครับซึ่ง1เลยครับก็คือคลองครับแบบที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะฮะบรรยากาศขอบอกว่าชิลมากครับ2ครับเรือกอนโดล่าครับนะฮะคือเรือที่เรานั่งอยู่ตรงนี้คือเป็นเรือพาหนะประจำเวนิสนั่นเอง3ครับคือมหาวิหารเซนต์มาร์โกนะครับเรือกอนโดล่าเป็นเรือพายพื้นบ้านของชาวเวนิสกอนโดล่านั้นหมายถึงหัวหน้าคุมเรือในการขนส่งสินค้าที่พบได้มากในเมืองเวนิสผู้เชี่ยวชาญเชื่อกันว่าประวัติของเรือกอนโดล่าสืบย้อนไปได้ตั้งแต่สมัยศตวรรษที่7แต่ความเชื่อส่วนใหญ่เชื่อว่ามันได้ถูกสร้างขึ้นเมื่อปีคริสตศักราช1100เรือกอนโดล่าได้รับการออกแบบมาให้เหมาะสมกับสภาพคลองที่มีความตื้นเขินเต็มไปด้วยโคลนแรกเริ่มเดิมทีนั้นเรือกอนโดล่ามีขนาดใหญ่กว่าปัจจุบันมาก
จนศตวรรษที่16ได้มีการปรับขนาดให้เล็กลงสำหรับผู้ที่จะเป็นผู้บังคับเรือกอนโดล่าได้นั้นต้องได้รับการคัดเลือกและแต่งตั้งจากราชวงศ์ชั้นสูงและสืบทอดกันในตระกูลเท่านั้นครับนอกจากว่าจะมีแต่ความสวยมีความสวยงามแล้วนะครับยังมีฉายามากมายครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นหนึ่งเลยครับเมืองแห่งสายน้ำเมืองแห่งสะพานนะครับเมืองแห่งแสงไฟนะฮะราชินีแห่งท้องทะเลนะครับเมืองเวนิสก็ได้รับสมญานามเช่นนั้นนะครับแถมยังได้นะฮะมียูเนสโกครับนะครับมาแต่งตั้งครับให้เมืองแห่งนี้เนี่ยเป็นมรดกโลกอีกด้วยนอกจากนั้นครับที่เวนิสนะฮะยังเป็นต้นกำเนิดครับของบทประพันธ์ระดับโลกนะฮะถึง2เรื่องด้วยกันเรื่องแรกครับหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินนะฮะนั่นก็คือเรื่องของพ่อค้าแห่งเวนิสนะฮะประพันธ์โดยวิลเลียมเชกสเปียร์นะครับซึ่งในชื่อของไทยนั้นนะครับในสมัยรัชกาลที่7ครับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวครับก็นำมาแปลงครับเป็นบทละครนะครับในชื่อว่าเวนิสวานิสนะฮะซึ่งหลายๆคนคงเคยได้ยินกันส่วนอีกเรื่องนึงครับเรื่องนี้เนี่ยมีชื่อเสียงมากครับเป็นนวนิยายรักอมตะตลอดกาลเลยครับนั่นก็คือเรื่องโรมิโอแอนด์จูเลียนนะครับซึ่งเมืองแห่งนี้เนี่ยจึงได้ชื่อว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความโรแมนติกมากที่สุดในโลกนั่นเองครับนี่แหละฮะคือมนต์เสน่ห์ครับของเวนิสนะฮะเมืองแห่งสายน้ำเมืองแห่งคลองแล้วผมขอบอกเลยนะครับว่าที่เวนิสแห่งนี้เนี่ยในยามค่ำคืนครับสวยงามมากๆนะครับไม่แพ้นะครับเวนิสนะครับที่อิตาลีของจริงเลยนะฮะซึ่งตอนนี้บรรยากาศครับนะฮะก็ชิลๆครับล่องเรือกอนโดล่าไปเรื่อยๆนะฮะเอาละครับที่เวเนเซียแห่งนี้ครับไม่ได้มีแค่จุดนะฮะมาถ่ายรูปนะครับมาเช็คอินเท่านั้นนะฮะที่นี่ครับยังมีในส่วนของกิจกรรมครับสวนสนุกตรงนี้นะฮะที่จะไว้คอยบริการครับสำหรับใครที่มาครับอยากผ่อนคลายระบายความเครียดครับ